สบายดีมื้อนี้เฮาสิมาสอนวิธีการสร้างฝาเรือนโดยการแยกประเภทวัสดุเลยโดยใช้โปรไฟล์ Builder 3แล้วก็ประมาณราคาโดยใช้ Quantifier Pro เนาะตรงนี้ก่อนอื่นเลยเราต้องสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใช้เป็นฝา Quantity แล้วตัวนี้ก็สิใช้เป็นฝาโบกจากนั้นสร้างสร้างหน้าขึ้นมาแล้วกด R สร้างขึ้นมาทำใดคนก็ได้เราจึงไปปรับตำหลังเปิดโปรไฟล์ไดล็อกขึ้นมาจากนั้นกด3เทือกดบวกบนนี้และตั้งชื่อไปจะตั้งชื่อว่าฝาคอดินจีตอนนี้เราจะมาเปลี่ยนขนาดเนาะอย่าลืมกดระเบิดเพราะว่าถ้าบกดระเบิด2 อันนี้มันจะพ่วงกันไม่แสดงแปลว่าเราเปลี่ยนขนาดนึงตัวที่2มันต้องเปลี่ยนไปนำเห็นบอกวันนี้เราต้องกดระเบิดจะใช้ไป 0.8 0.08 ก็คือ8เซนแล้วก็ 3.2 เป็นอย่างคือใส่8เซนเพราะว่าเราจะก่ออยู่8เซนแล้วก็โบกอีกข้างละ1เซนเป็น10เซนพอดีวันนี้เราเลือกเลเยอร์เป็นฝาก่อดินจีเปลี่ยนแมทเทอเรียลบ่มีเพราะว่าในโมเดลเราบ่มีแมทเทอเรียลจากอันเดียวฉะนั้นเราต้องเหตุการณ์เทแมทเทอเรียลลงในโมเดลก่อนจากนั้นเลือกใหม่วันนี้ดึบตัวนี้ทิ้มได้เลยพอเราเริ่มใช้แล้วลองสร้างขึ้นมาเบิ่งจะเห็นว่ามันจับจุดจากครึ่งกลางของโมเดลเลยแต่เราอยากได้ยูก็คือตีนกำแพงเนาะเราต้องเลือกเป็น bottom middle ก็คือรูมกลางเนี่ยกดสร้างไหมสร้างไปสักหนึ่งเมตรเรียบร้อยตอนนี้เราได้แล้วฝาที่มีความหนาอยู่8เซนแล้วก็แนวอยู่1เมตรเนาะวันนี้เราจะมาสร้างฝาโบกตอนนี้เราได้ฝาโกแล้วจะคอปซื้อตัวนี้มาแล้วก็เปลี่ยนซื้อเป็นฝาโบกแล้วก็เปลี่ยนขนาดเป็น 0.01 เซนเปลี่ยนเลเยอร์ห้องเป็นฝาโบกแล้วก็แมทเทียลห้องเป็น default เนาะตอนนี้เราจะจับจุดจากลุ่มไส้พอต้องเอาด้านข้างมาแปะเนาะเพราะฉะนั้นโมเดลของเราที่ฝังอยู่ในฝาโกเลือกอีกฝากหนึ่งตอนนี้เราได้เรียบร้อยแล้วเป็นฝาทีนี้การโกและก็โบกเนาะหลังจากนั้นเราจะเปิดโปรเปิดassembly dialog ขึ้นมาจากนั้นกดเลือกแล้วก็นี่เลย Auto Assembler Form Selection ปั๊บเรียบร้อยตอนนี้เราสามารถสร้างได้แล้วสร้างไปเลยแบบใดก็ได้นี่มันจะเป็นฝาแบบใดเนาะเรียบร้อยเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีเส้นแบ่งบอนี่เนาะถ้าบ่อยากได้ให้จังได๋ถ้าบ่อยากได้เราต้องไปเปลี่ยนอยู่โปรไฟล์ไดอะล็อกที่เราสร้างไว้ตะกี้เนาะก็คือกดไปบนนี้นี่เปลี่ยนจาก normal เป็น follow me เปลี่ยนให้หมดเลยเห็นบ่มันจะมี 1/3 ตอนนี้เปลี่ยนให้หมดทุกอันปกติแล้วเราจะต้องเปลี่ยนตั้งแต่ตอนทําอินเนาะแต่แอดลืมกดเปลี่ยนให้หมดเรียบร้อยวันนี้เรากดใส่บนกดใช้โมเดลเนาะแล้วก็ตัวนี้เลยนี่ apply assembly คือ apply สิ่งที่เราตั้งค่าไปบอตอนนี้มันกระสีหายไปแล้วบ่มีเส้นแบบนี้แล้ววันนี้เราที่มาประเมินราคาลองเบิ่งเนาะว่ามันจะตกอยู่เป็นเงินเท่าไหร่ในการสร้างฝาขนาด4เมตรวันนี้เปิด Quantifier Pro ขึ้นมาแล้วไปที่เลเยอร์กดเลือกเลเยอร์เนาะจะได้เป็นฝาก่อดินจีก่อนกดบวกใส่เป็นขาแห้งโค้ดนี่ที่จริงแล้วเราใส่เป็นอย่างก็ได้แต่ที่ใส่เป็นขาแห้งเพื่อแงะได้ไงฝาก่อดินจีที่ใส่เป็นแมกกาลีหมุนไว้ซ้ำเก่าแมกกาลีแมกกาลีละ3,000กีบบ่มีเพื่อบ่มีภาษีดังนั้นตัวนี้ใส่เป็นวัสดุวัสดุคื
ฝาก็ที่เปลี่ยนตัวนี้เป็นปูนแล้วก็เลือกเป็นแมทกาลีตัวเฟกเตอร์นี่เขาต้องไปโหลดมาว่าปูนในหนึ่งแมทกาลีจะต้องใช้ปูนเท่าใดในการก่อแต่แอดไปโหลดมาเรียบร้อยแล้วก็คือจะต้องใช้ปูนอยู่0.3333เป่าเปลี่ยนหัวหน่วยพร้อมตอนนี้มันเป็นแมทกาลีเปลี่ยนเป็นเป่าเป่าส่วนราคาเนาะบ่มั่นใจว่ามันถึกเท่าใดแต่ตอนนี้จะสมมุติไปก่อนสมมุติว่าเป่าละ40,000กีบเนาะเพื่ออยู่ 5% เพื่อมันแบบมันตกหล่นเนี่ยก็ภาษีไป 10%ตอนนี้เขาได้ปูนแล้วตอนนี้เราจะต้องเอาดินจีฝาก็ใช้เป็นดินจีเป็นแมทกาลีแล้วในหนึ่งแมทกาลีเราจะต้องใส่จักรก้อนตัวนี้ก็ต้องไปหามาคือกันก็คือหนึ่งแมทกาลีต้องใส่อยู่135ก้อนเปลี่ยนหัวหน่วยพร้อมใส่เป็นก้อนเดี๋ยวจะเข้าใจผิดราคาคือ450กีบต่อก้อนเพื่อไปเวลาว่ามันอาจจะแตกหักก็ได้ภาษี 10% นี่อย่าลืมใส่วัสดุก็แล้วแต่เนาะว่าที่ตั้งเป็นแต่จะใช้เป็นวัสดุคุณบอกว่าอีกเขามีปูนแล้วดินจีแล้วยังสายตั้งตัวนี้เป็นวัสดุตัวนี้จะต้องเป็นทรายละเอียดทรายละเอียดเปลี่ยนเป็นแมทกาลีทรายละเอียดในหนึ่งในการโก้หนึ่งแมทกาลีจะต้องใส่ทรายละเอียดซ้ำใดส่วนทรายละเอียดมันจะต้องใส่ไปอยู่0.270แมตก้อนเพราะว่าทรายเวลาเขาสั่งมามันจะต้องไล่เป็นแมตก้อนตั้งไปเป็นแมตก้อนบ่แมนแมตกาลีบันทึกใส่ราคาเนาะแมตก้อนอยู่75บันทึกเพื่อแล้วก็ภาษีอันนี้กดตกลงไปบันทึกกดครอบเลยแล้วก็กดเปลี่ยนตัวนี้ก่อนเป็นคอร์สดีเทลรีพอร์ตแล้วก็กดรีพอร์ตตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่าฝาตัวนี้เขาต้องใส่ยุงเงินอยู่1,300,000ไปกดกีบในการสร้างฝานี่รวมทั้งค่าแห้งและกับวัสดุพร้อมเลยแต่ยังไม่แล้วเพราะว่าเขายังไม่ได้ไล่ตัวฝาโบกเนาะวันนี้กดไปเลเยอร์ให้เขาแล้วก็เปลี่ยนเลเยอร์เป็นฝาโบกจากนั้นกดบวกบวกค่าแห้งนี่วัสดุฝาโบกตัวนี้จะใช้เป็นฝาโบกนะครับเป็นปูนใช้เป็นแมทกาลีคือเก่าตัวนี้จะถึกลงเนาะโบกมัน15บันกีบบ่มีเหลือมีภาษีฝาโบกปูนตัวนี้ทรายละเอียดใช้สำเกาในการโบกเนาะในการโบกแม่นรายละเอียดใช้อยู่0.0162แมตก้อนชื่อแมตก้อนละ75,000กีบเท่าเก่าตัวนี้ปูนก็ใช้ไปจะใช้อยู่0.2เป่าต่อ1แมตกาลีเปลี่ยนตัวนี้เป็นเป่าจากนั้นใช้ราคาไปแล้วก็เพื่อแล้วก็ภาษีเพื่ออาจจะหลายกว่านี้เพราะว่าเพื่อวันนี้เขากดไปเลยกดรีพอร์ตตอนนี้เขาภาษีหูแล้วว่าโบก
ใส่ดินจีไปจักก้อนก็คือ 1,814.4 ก้อนแล้วก็ใส่ปูนในการก่อไป 4.4 เป่าแล้วก็ใส่ปูนในการโบกไปอยู่ 5.37 เป่าเนาะเห็นบ่ว่าการที่เฮาคิดไรก่อนเฮาก็สิได้ฮู้ราคาว่าเฮาจะต้องใช้เงินเท่าใดจะต้องเก็บเงินเท่าใดในการเฮ็ดเฮือนหลังๆนึงเอาสําหรับใครที่เนาะอยากได้ Profile Video 3แล้วก็ Quantifier Pro เนาะทางเพจของเฮาก็ได้จัดการจําหน่ายเนาะสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาเลยสําหรับวิดีโอนี้ก็ขอลากันไปก่อน